ับชีสกับชีสอะไรจิ้มกับชีสแล้วอร่อยที่สุดนะครับมา1 2 3ติ๊งสวัสดีครับผมเจ๊จบโจบายค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับในเมื่อวันศุกร์แล้วเราก็ต้องหาอะไรกินปาร์ตี้เลยเหรอเอากินเอาหาเรื่องกินก่อนแล้วกันวันนี้จะเป็นศุกร์ต้นเดือนนะครับเราก็จะหาของกินกันไอเดียวันนี้ของเราก็คือชีสฟอนดูชีสกันปะไปถามเขาเคยกินชีสทุกคนก็เคยกินชีสป่ะวันนี้เนี่ยเราจะไม่กินแบบธรรมดาเพราะว่าวันนี้เราจะจัดมาเป็นชีสฟอนดูหรือภาษาไทยเรียกว่าน้ำพุชีสเราตั้งชื่อกันเองแหละจริงๆแล้วเราไม่รู้เหมือนกันว่าภาษาไทยมันก็ต้องเรียกอะไรไม่ใช่แต่จะเป็นน้ำพุได้ยังไงเพราะว่าวันนี้เรามีอันนี้เลยไปไหนแล้วล่ะวิวไปไหนแล้วล่ะเออไปหยิบมันหน่อยเร็วเอามาดินี่เลยส่วนประกอบหลักเราก็คือชีสซึ่งดูชีสของเรานะครับก็ละลายมาเรียบร้อยแล้วเราละลายมาให้มันเหลวๆมันจะได้ไหลได้ไอ้เครื่องแบบเนี้ยถ้ามันเหนียวเกินไปมันปั่นไม่ขึ้นเราก็ต้องเทก่อนนะลงไปโยนเลยเนี่ยไหนแล้วไม่เห็นปั่นขึ้นมาเลยสงสัยต้องตักเอาเป็นเลยเหรอรู้ไหมเนี่ยชวนมาทำตอนแบบว่าจะ4 ทุ่มแล้วก็อยากกินเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันไม่เห็นไหลเยิ้มเหมือนอย่างที่เราคิดเอาไว้เลยอ่ะเอ้ยขึ้นอยู่นี่ไงแต่มันเหมือนชีสของเรามันจะเหนียวนะเนี่ยเราก็ได้ชีสเรียบร้อยแล้วนะครับดูเหมือนมันไม่รู้มันจะปั่นดีแค่ไหนมันดูมันหนืดมากเลยอ่ะมันดูเหนื่อยแล้วอ่ะที่ปั่นนี่คือหมูย่างเสียบไม้ธรรมดานะครับอุ้ยหอมอ่ะปกติมันก็อร่อยอยู่แล้วมันอ้วนอยู่แล้วแล้วถ้าเรากินกับชีสจะเป็นยังไงโจทย์วันนี้ก็คือว่าเราอยากจะรู้ว่าอะไรจิ้มกับชีสแล้วอร่อยที่สุดนะครับเราจัดมาทั้งหมด11แบบด้วยกันเอายังเอาเลยเอานะ1 2 3อุ้ยน้ำหนักเนี่ยดูดิมา1 2 3ติ๊งมันแบบว่าเข้ากันดีอยู่นะเสียงเราดังอ่ะให้หมดเลยแล้วกันนะอร่อยสรุปว่าหมูปิ้งผ่านไหมผ่านเดี๋ยวก่อนนะสงสัยถ้าทาเสียงมันจะดังเราปิดเอาไว้ก่อนดีกว่านี่เลยอะไรเนี่ยเกี๊ยวซ่านะครับอันนี้เกี๊ยวซ่าแบบทอดมาแล้วด้วยนะเอานะอุ้ยป้ายขึ้นมาเลยมาเอานะ1 2 3ติ๊งโอเคมันจะแบบออกเลี่ยนๆ นิดนึงเพราะว่าเกี๊ยวซ่ามันทอดมาอยู่แล้วมันมีน้ำมันเยอะอยู่แล้วอะแล้วพอมาเจอกับชีสยิ่งมันเข้าไปใหญ่กินคำเดียวหมดเลยเหรออร่อยสรุปผ่านไม่ผ่านผ่านอันนี้คือผ่านหรือไม่ผ่านก็ผ่านเหมือนมีเส้นอะมาดูอย่างต่อไปอะไรเนี่ยมะยมไม้เหรอเนี่ยงอนกินของเขาไปแล้วก็ผลไม้ล้างปากมันเหมือนองุ่นไหมเนี่ยมันเหมือนมะยมมะยมเสียบไม้อ่ะเอานะในต่อท่าโอเคเพราะว่าไม่ผ่านมันแปลกๆอ่ะคือผลไม้ปกติมันก็อร่อยของมันอยู่แล้วอย่าไปจิ้มชีสเลยเดี๋ยวทำไมหน้าตามันไม่เหมือนกันเดี๋ยวก่อนบอกก่อนอันนี้คือไก่ชุบแป้งทอดแล้วกันนะส่วนอันนั้นก็คือปูอัดชุบแป้งทอดเหมือนกันเจ็บนี่รถปูอัดนี่อะไรอ่ะเกิดไม่ทันอ่ะอย่าในตอนทำซุ่มเข้าไปดูดิโอ้ย1 2 3ไหนลองปูอัดดูโอ๊ยอัดโดนไม้ปูอัดไก่ทอดผมว่ามันก็ไม่ได้แย่มากเออแต่อันเนี้ยแย่กว่าไอ้ไก่เนี่ยมาจิ้มกับชีสปูอัดยังพอโอเคอยู่แต่ว่าไก่ทอดเนี่ยหมูยอนะครับนี่หมูยออันนี้เป็นหมูยอรสพริกไทยด้วยอุ้ยน่ากินว่ะเจอกับชีสจะเป็นยังไงเอานะ1 2 1 2ไม่รอเลยอ่ะอันนี้เลยตัวเองว่ะอุ้ยเอานะ1 2 3
อันนี้อยากจะบอกว่าในบรรดากินมาทั้งหมดว่าอันนี้อร่อยสุดแต่ว่าเรายังไม่หมดในลิสต์แต่ว่ากินไปแล้วเนี่ยดูเหมือนมันเข้ากันดีนะหมูยอกับชีสเนี่ยเออแต่พูดไปแล้วรู้สึกไม่ยังไม่เคยเห็นที่ไหนเขาขายนะหมูยอกับชีสเนี่ยมาดูอันต่อไปดีกว่าเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยดูดิมันเขียวๆอ่ะเอ้ยแปลกดีอ่ะดูไกลๆนึกว่าเมี่ยงคำเคยเห็นไหมเมี่ยงคำที่เขาเสียบไม้แบบเนี้ยมันจะเข้าเหรอข้าวเหนียวมันข้าวเหนียวหวานเอ้ามาลองดูเลยก็ได้อ่ะ1 2 3พี่กินก่อนอ้าวพี่กินก่อนเกลียดเราหรือเปล่าน้ำอยู่ไหนน้ำมันแบบว่าอันนี้ไม่เข้าอย่างแรงขนลุกตัวข้าวเหนียวเนี่ยมันอร่อยมากเลยนะข้าวเหนียวร้านนี้เป็นร้านประจำที่ชอบกินด้วยแต่มันไม่เข้ากับชีสแบบประกันนี้เลยเออนอไม่เอาเลยกินเปล่าๆแล้วกันมาดูอย่างเราไปดีกว่าอะไรเนี่ยคุณสาแอปเปิ้ลมันมีเชอร์รี่แอปเปิ้ลด้วยเหรอเป็นแอปเปิ้ลจริงๆเหรอเนดูดิบอกว่าเป็นแอปเปิ้ลโอ้ยมันน่ารักมากเลยอ่ะแล้วลูกมันแบบว่าเล็กๆเนี่ยดูเนี่ยดูนิ้วโป้งผมดิเทียบกับนิ้วโป้งนะมันแบบเราต้องทำแบบนี้เอามาลองเลยแล้วกันซูมเข้าไปมันเข้ากันไหมเนี่ยยอมรับมาซะดีๆว่าใครเป็นคนหามาทีมงานเนี่ยดูเด็ดมันนั่งหัวลอกกันใหญ่เลยดูเด็ดไปทำอะไรเขาไว้ฉันต้องมารับกรรมด้วยเนี่ยกินซะหนึ่งสองสามไม่กินแล้วเนี่ยมันไปที่แอปเปิ้ลมันไม่ดีหรือเปล่าอ่ะแอปเปิ้ลเฉยๆอร่อยแต่พอแอปเปิ้ลกับชีสมันเนื่อยมาอย่างต่อไปไก่ทอดข้าวโพดกับชีสคือไม่กินข้าวโพดไงจริงหรอไม่กินหรออันนี้มันน่าจะเข้าที่สุดเลยเนี่ยโอ้ยหอมอ่ะมาดมบ้างได้ไหมอ่ะมาเดี๋ยวจิ้มก่อนอ่ะนะหนึ่งสองสามป๊อปคอร์นรสชีสเนี่ยมันควรจะเข้าดิใช่ไหมไม่งั้นเขาทำขายเฮ้ยเข้าอ่ะเฮ้ยเนื้ออร่อยมันแบบว่ามันมีความมันแล้วมันก็มีความแบบหอมข้าวโพดอ่ะแล้วก็หอมเนยอ่ะเฮ้ยอันนี้เข้าอ่ะพี่ได้ลองทำไหมไม่เพิ่งเคยเห็นอยู่เนี่ยมีอยู่คนเดียวบนโลกที่ผมรู้จักที่ไม่ชอบกินข้าวโพดเหมือนเครื่องไถเลยเครื่องไถข้าวโพดอะไรนะชีสเดี๋ยวลายที่เรากินอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ชีสเหรอชีสในชีสนี่แกเล่นอะไรกันกับชีสกับชีสอ่ะมากินเลยแล้วกันดูสีดิอ่ะนะ1 2 3มันก็เหมือนกันอ่ะเหมือนกินน้ำแข็งชุบน้ำอ่ะมันก็รสชีสอยู่แล้วแล้วกินกับชีสเป็นแท่งด้วยผ่านอยู่แล้วอันนี้เพราะว่ารสชาติมันก็เหมือนรสชีสธรรมดาอันนี้จะเซอร์ไพรส์มากเลยทีมงานดูมันวางเอาไว้ตอนแรกนึกว่าเอามาให้กินเฉยๆขนมไหว้พระจันทร์อันนี้ไส้อะไรเนี่ยอ๋อถามไปแล้วด้วยไส้ลูกบัวอันนี้จะให้กินเปล่าๆหรือเปล่าหรือกินกับชีสให้กินกับชีสโอ้โอ้เฮ้ยไม่ใช่หันมาเสียบไม้อุ้ยผมเป็นคนชอบกินขนมไหว้พระจันทร์มากเลยอุ้ยดูไส้ลูกบัวดิดูสีดิอุ้ยนี่กินไม่รอเลยอะดูสิอ่ะนี่ชีสอันนะหนึ่งสองสามทำขนมไหว้พระจันทร์เราเสียรสเลยความทรงจำเปลี่ยนไปไอ้ขนมไหว้พระจันทร์อร่อยนะผ่านไหมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการชิมน้ำผู้ชีสของเรากับอาหารทั้งหมดนะครับเอางี้พี่ฝ้ายชอบอันไหนมากที่สุดและไม่ชอบอันไหนที่แบบไม่เข้ากันมากที่สุดเลยหมูยอเหรอชอบหมูยอมากที่สุดชอบหมูยอมากที่สุดเหมือนกันคือประหลาดใจมากเลยทำไมไม่มีความคิดเป็นของตัวเองบ้างก็มันอร่อยที่สุดนี่นะแต่ถ้าเกิดว่าอันของผมนะอร่อยที่สุดเนี่ยแบบรู้ใกล้เคียงกันเลยรู้ข้าวโพดใช่ไหมข้าวโพดอร่อยดีข้าวโพดกับชีสนะกับหมูยอกับชีสนะอร่อยที่สุดนะหมูยอกับข้าวโพดส่วนพี่ฝ้ายก็คือหมูยอเหมือนกันใช่ไหมส่วนอันที่เหยียดที่สุดเหยียดเรียกว่าไม่ชอบห่างไกลที่สุดที่ไม่ชอบมากที่สุดนี่นะนั่นก็คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวเหรอของพี่เนี่ยแอปเปิ้ลไม่ได้กินไงแอปเปิ้ลนี่
ินโนเลยแอปเปิลนินโนเลยคือมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่แล้วอ่ะแอปเปิลนะกับไอ้ข้าวเหนียวเนี่ยพอกันใกล้เคียงกันเลยแล้วแต่ละคนชอบกินชีสกับอะไรกันบ้างคะเขียนคอมเมนต์มาบอกเราข้างล่างนะครับอยากจะรู้ว่าคุณคิดว่าชีสกินกับอะไรแล้วอร่อยที่สุดอาจจะไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่วันนี้เราหามาก็ได้นะครับชอบกินชีสกับส้มตำค่ะพี่เออเขากินกันได้แล้วนะชอบกินชีสกับแจ่วบองค่ะพี่ชอบกินชีสกับแฟนชอบกินชีสกับคนที่รักแฟนค่ะพี่ขอบคุณที่ชมคลิปนี้นะคะถ้าชอบกดไลค์และกดติดตามที่ช่องแคทจอบโจนะครับมีคลิปที่สนุกน่าสนใจหาของอะไรแปลกๆมาที่น่าสนใจและหวังว่าคุณจะได้เรียนรู้บางอย่างไปหลังจากดูคลิปของเราจบด้วยนะต้องติดตามได้ที่ช่องแคทจอบโจเอาไว้เจอกันคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันต้องพี่พูดเอาไว้เจอกันนี่แย่งคิวหมดเลยอะ เอาไว้เจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับไปกินน้ำก่อนแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนี่แล้วที่เหลือทำไงอะไม่ไหวแล้วจัดการเองที่เหลือทำไงอะไม่ไหวแล้วทีมงานพวกแกจัดการเลยเนี่ยชีสที่เหลือเนี่ยพวกแกจัดการเลยโอ้โหคือมันเยอะมากไงชีสมันเยอะมากไงแต่แบบ